ถึงช่วงสุขหรรษากันแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวกันอย่างที่คุณเจกบอกนะคะเริ่มกันจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์ทรัพย์จำปาตั้งอยู่ที่ตำบลทรัพย์จำปาอำเภอท่าหลวงจังหวัดลพบุรีค่ะที่นี่เป็นแหล่งอารยธรรมโบราณนะคะซึ่งก็มีเรื่องราวโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์กับอดีตอันรุ่งเรืองกว่า 3,000 ปีจัดแสดงให้ชมฟรีทุกวันไม่เว้นวันหยุดด้วยนะคะติดตามจากรายงานของคุณกนิกาตระกูลสาค่ะจำปาเป็นเมืองที่มีการค้นพบจากหน่วยปราบศัตรูพืชและกรมศิลปากรที่ได้พบเมืองโบราณทรัพย์จำปาในพุทธศักราช 2513 ซึ่งถือว่าเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองพร้อมยังทิ้งมรดกทางอารยธรรมโบราณวัตถุต่างๆไว้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้จึงเกิดที่มาของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ได้จัดตั้งกลุ่มเพื่อดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดเป็นพิพิธภัณฑ์ทรัพย์จำปาให้เป็นต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและโบราณวัตถุและแสดงถึงความภาคภูมิใจของท้องถิ่นค่ะสุขหรรษาสัปดาห์นี้เราจึงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ทรัพย์จำปาที่ภายในจัดนิทรรศการเล่าเรื่องความเป็นมาของเมืองทรัพย์จำปาในอดีตจะมีชาวบ้านสามารถขุดเจอโบราณวัตถุต่างๆและนำมารวมไว้ซึ่งมีทั้งโบราณวัตถุที่แบบสมบูรณ์และเป็นเศษโลหะเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของคนสมัยก่อนอย่างเช่นการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาที่ถือว่าเป็นรุ่นแรกๆของศิลปะสมัยทวารวดีคือศิลปะเครื่องดินเผาหลายเชือกและมีวิวัฒนาการที่พัฒนานอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมสำหรับผู้เยี่ยมชมให้เข้ามาร่วมสนุกอย่างเช่นการเขียนระบายคำศึกษาภาษาปารวะหรือภาษาบาลีเป็นที่ระลึกกลับบ้านได้ด้วยค่ะนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเล่าเรื่องป่าจำปีสิรินธรที่เกิดจากธรรมชาติถูกค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2543ที่จำปีสิรินธรนั้นกลายเป็นสายพันธุ์ใหม่แห่งเดียวของโลกสามารถขึ้นได้ในป่าพรุน้ำจืดแห่งนี้ค่ะรู้สึกดีค่ะจากที่เคยไปพิพิธภัณฑ์ต่างจังหวัดมาก่อนหน้านี้ก็ถือว่าที่นี่โอเคเลยค่ะแล้วอีกอย่างก็คือมีเมืองโบราณเนี่ยที่เราก็สามารถเห็นสถานที่จริงที่ยังคงเหลืออยู่ได้เป็นไว้ศึกษาได้ค่ะค่ะคุณค่าแห่งความเป็นอารยธรรมที่ยังหลงเหลือให้ลูกหลานได้ชื่นชมสุขหรรษาสัปดาห์นี้แนะนำพิพิธภัณฑ์ทรัพย์จำปาพื้นที่แห่งคลังความรู้สำหรับทุกๆคนในครอบครัวค่ะสุเมธประปรังหวานถ่ายภาพกนิกาตระกูลสาทีมข่าวช่อง13 Family รายงาน